1วันทันเหตุการณ์กับสำนักข่าว INN สงกรานต์ถนนข้าวสารเมื่อคืนนี้สนุกสุดจนถึง 5 ทุ่มนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเที่ยวงานสงกรานต์กันอย่างเนื่องแน่นมีทั้งนักท่องเที่ยวคนไทยและต่างชาติที่ถือปืนฉีดน้ำเล่นกันอย่างต่อเนื่องขณะตำรวจสนชนะสงครามนำกำลังกวดขันจับกลุ่มวัยรุ่นที่เขารวมตัวขับรถจักรยานยนต์แล้วเร่งเครื่องเสียงดังในลักษณะสร้างความเดือดร้อนรำคาญต่อนักท่องเที่ยวเบื้องต้นจับกลุ่มผู้กระทำผิดไปได้13คนก็มีทั้งเยาวชนและผู้ใหญ่คุมตัวไปที่ห้องจราจรจำนวนนี้ตรวจปริมาณแอลกอฮอล์เกินกฎหมายกำหนดไป2คนฝากเตือนผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์เที่ยวสงกรานต์ย่านข้าวสารวันนี้ถ้าพบสร้างความรำคาญจับกลุ่มทันทีส่วนเช้านี้ล่าสุดผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายพัสตาหารเช้าพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์10รูปรวมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์67รูปเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ที่ลานคนเมืองมาตามต่อประเด็นของดิจิตอลวอลเล็ตเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีพูดถึงข่าวประชาชนแห่ถอนเงินจากธนาคารธ.ก.ส.เป็นจำนวนมากหลังรัฐบาลจะใช้เงินธ.ก.ส. 172,300 ล้านบาทดำเนินโครงการดิจิตอลวอลเล็ตนายกบอกว่าไม่จริงเพราะทางธนาคารเองก็แถลงความพร้อมเรื่องของเงินไปแล้วยืนยันทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายเช้านี้จุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยการกระทรวงการคลังเปิดเผยกับสำนักข่าว INN อีกครั้งหลังฝ่ายค้านตั้งข้อสังเกตใช้เงินธ.ก.ส.ผิดวัตถุประสงค์ต้องให้ทางคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจสอบข้อกฎหมายอีกครั้งหรือไม่โดยจุลพันธ์บอกว่าไม่ต้องส่งเรื่องให้กฤษฎีกาตรวจสอบแล้วเพราะที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิตอลวอลเล็ตเขาคุยกันเรียบร้อยหมดแล้วมั่นใจไม่ขัดต่อกฎหมายไม่ขัดวัตถุประสงค์และไม่มีประเด็นอะไรตรงนี้ส่วนประเด็นจุลินลักษณะวิสิทธิ์บอกว่าการใช้เงินธ.ก.ส.เป็น DNA เดียวกันกับโครงการรับจำนำข้าวสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์จุลพันธ์ปฏิเสธที่จะตอบในเรื่องนี้บอกเพียงสั้นๆว่าอย่าไปตอบโต้กันเลยครับตรงนี้ไม่มีประเด็นไร้สาระผมไม่ค่อยชอบตอบเรื่องแบบนี้พาไปที่ภูเก็ตกันอีกแล้วโซเชียลมีเดียแชร์คลิปวิดีโอ1นาที28วินาทีเป็นคลิปชาย2คนที่คาดว่าน่าจะเป็นคนขับรถตุ๊กๆเจ้าถิ่นกำลังเถียงกับคนขับรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันเพราะมีปัญหาเรื่องการรับนักท่องเที่ยวใกล้คิวที่อำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตโดยคนขับรถรับจ้างผ่านแอปอัดวิดีโอนี้เอาไว้ระหว่างเกิดเหตุมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินั่งอยู่บ่อหลังแล้วเขาส่งเสียงร้องด้วยความตกใจกลัวเพราะชายคนขับรถตุ๊กๆดันใช้มือทุบกระจกด้านหลังจนแตกตำรวจสภ.กำมะลาเดินทางถึงจุดเกิดเหตุชายขับรถผ่านแอปพลิเคชันวัย34ปีเล่าว่าถูกผู้ขับขี่รถตุ๊กๆเข้าปิดกั้นรถยนต์ของตัวเองขณะเข้ารับนักท่องเที่ยวผู้ก่อเหตุพูดจาเสียงดังให้ตนเองเปิดประตูลงไปคุยด้านนอกแต่ตัวเองก็ไม่กล้าลงเหมือนกันก่อนคนก่อเหตุจะเดินไปบริเวณหลังรถและใช้มือทุบกระจกอย่างแรงทำให้กระจกด้านหลังแตกเสียหายแต่ไม่มีเรื่องราวของการทำร้ายร่างกายตำรวจตรวจวงจรปิดพบคนขับตุ๊กๆ2คนตามคลิปอายุ42ปีและ66ปียืนรอให้การกับเจ้าหน้าที่ยอมรับก่อเหตุจริงเพราะเรียกผู้เสียหายมาคุยแล้วแต่เขาไม่คุยด้วยทำให้โกรธและไม่พอใจเบื้องต้นโดนไปข้อหาทำให้เสียทรัพย์รวมกันข่มขืนใจผู้อื่นทำให้กลัวจะเกิดอันตรายต่อชีวิตและร่างกายและจะแจ้งขนส่งเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ของผู้ก่อเหตุตามกฎหมายต่อไปชาวโซเชียลกำลังตั้งคำถามเหตุการณ์หลวงพี่ซิงซาเล้งพ่วงข้างตระเวนทั่วเมืองสัตหีบไม่สนสายตาผู้ขับขี่ยานพาหนะบนท้องถนนแบบนี้เขาทำได้หรือเปล่าผู้สื่อข่าวไปเจอพระกฤษดาจนทราบว่าเป็นพระที่บวชอยู่วัดแห่งหนึ่งที่พระนครศรีอยุธยาแต่เป็นการบวชเพื่อแก้บนที่รอดพ้นจากโควิด-19 มาได้และบอกอีกว่าตนเดินทางอาศัยอยู่กับลูกที่หมู่บ้านเอื้ออาทรนาจอมเทียนไม่จำเป็นต้องจำศีลอยู่ที่วัดและวันนี้ก็ขี่ซาเล้งมาดูลูกรับเรื่องของการเกณฑ์ทหารภายหลังคุยเสร็จพระรูปนี้ก็ขี่ซาเล้งทันทีเพื่อมุ่งหน้าไปที่สัตหีบก่อนเลี้ยวขึ้นถนนสุขุมวิทไม่สนใจผู้คนที่สัญจรไปมาที่พากันวิพากษ์วิจารณ์พฤติกรรมของพระรูปนี้ผู้สื่อข่าวขับรถติดตามไปพบว่าพระนั้นซิ่งซาเล้งกันตลอดทางจุดหมายปลายทางอยู่ที่วัดทรัพนาบุญญารามอำเภอสัตหีบโดยระยะทางบนถนนไกลถึง16กิโลเมตรเมื่อถึงวัดก็จอดรถไว้หน้าอาคารแล้วก็เดินเข้าวัดไปพฤติกรรมนี้สร้างความไม่สบายใจกับชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์บางรายตั้งคำถามว่าการกระทำของพระสงฆ์รูปนี้เหมาะจริงเหรอทั้งที่อยู่บนผ้าเหลืองทางนี้เนื่องจากมหาเถรสมาคมมีมติห้ามพระและสามเณรขับขี่รถยนต์รวมถึงห้ามขี่รถจักรยานยนต์เว้นแต่เป็นการขับเพื่อกิจการของวัดและต้องเป็นการขับภายในวัดหรือมีเหตุจำเป็นฉุกเฉินอย่างยิ่งเช่นมีพระสงฆ์สามเณรอาพาธจึงต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลเท่านั้น